สวัสดีครับร้าน Power Intra วันนี้นะครับเราจะมาดู Solar Charge Controller อีก1รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น STS จะมี3ขนาดนะครับก็คือ10แอมป์20แอมป์แล้วก็30แอมป์ตัวนี้เป็นระบบ PWM นะครับ PWM นั่นเองก็เรามาดูตัวเครื่องโดยรวมกันก่อนนะครับตัวเครื่องจะเท่าขนาดรุ่นออโต้ไม่ใหญ่มากนะครับจะอยู่ที่ประมาณ13เซนสูงอยู่ที่8เซนนะครับแล้วก็หนาอยู่ที่ประมาณ3เซนครับตอนนี้วัสดุเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีหน้าจออยู่ตรงกลางแล้วก็มีปุ่มปรับตั้งค่าฟังก์ชันแล้วก็บวกลบนะครับตัวเครื่องนะครับก็ระบุไว้ว่าใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการคอนโทรลแล้วก็เป็น stable voltage นะครับปรับไฟให้นิ่ง built in ระบบ timer แล้วก็ full protection นะครับด้านล่างนะครับจะเขียนไว้เลยว่าแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ทั้ง3แบบนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่แบตน้ำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับจะระบุไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะปั๊มพาเนลการต่อสายไว้นะครับว่าช่องที่1ต่ออะไรช่องที่2ต่ออะไรแล้วช่องที่3ต่ออะไรโดยการเปิดมันขึ้นมานะครับตรงนี้เราเปิดมันขึ้นมาได้เปิดขึ้นมาก็จะเจอเทอร์มินอลนะครับเป็นทั้งหมด6ช่องใส่สายเหมือนชาร์จเจอร์ทั่วไปนะครับใส่แบตเตอรี่ก่อนแล้วค่อยใส่แผงโซลาร์เซลล์นะครับส่วนช่องนี้เป็นช่องโหลดไว้สำหรับต่อหลอดไฟหรือพัดลมอย่าต่ออินเวอร์เตอร์จากช่องนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นช่องที่เสียบหางปลาเข้าไปแล้วก็ไขน็อตจากตรงนี้ส่วนช่อง USB นะครับระบุไว้เลยว่า2แอมป์นะครับแรงกว่ารุ่นเก่าและนี่ก็คือรหัสด้านข้างนะครับเขียนไว้ว่า STS1220จะมี10แอมป์20แอมป์และ30แอมป์รองรับระบบ12โวลต์และ24โวลต์ก็รูปลักษณ์ตัวเครื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันข้างในกันว่ามีอะไรบ้างหน้าจอนะครับเมื่อเราต่อกับแบตเตอรี่แล้วก็จะมีรูปแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วก็ข้างบนก็จะบอกแรงดันแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 12.5 โวลต์แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ช่องโหลดนะครับเมื่อเรากดปุ่มตัวนี้ขึ้นมาว่าปล่อยไฟกับไม่ปล่อยไฟนะครับคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันกันก่อนกดครั้งหนึ่งคืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิห้องตอนนี้ที่ตัวเครื่องนะครับ31องศาต่อมานะครับก็คือจะบอกค่าแอมป์จากแผงโซลาร์เซลล์ว่ามาชาร์จที่แบตเตอรี่กี่แอมป์นะครับก็จะเป็นรูปแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็สัญลักษณ์ลูกศรมาที่แบตเตอรี่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อแผงก็เลยขึ้น0แล้วกดอีกครั้งนะครับก็จะเป็นค่าแอมป์ที่จากแบตเตอรี่ไปช่องโหลดว่าออกไปกี่แอมป์นะครับแล้วก็อันนี้คือแรงดันจากแผงมาแบตเตอรี่นะครับว่ากี่โวลต์ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้ต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็แรงดันจากแบตเตอรี่ไปโหลดนะครับกี่โวลต์ส่วนค่าถัดไปนะครับตัวนี้จะขึ้นมาเป็นค่าโรงงาน 10.7 โวลต์นะครับก็จะเป็นว่าแบตเตอรี่ตกต่ำถึง 10.7 โวลต์ให้ตัดไฟที่ไปช่องโหลดนะครับก็คือเหมือนต่ำตัดนั่นเองแล้วก็หน้าจอถัดไปนะครับก็จะเป็นบอกว่าเราจะให้เปิดหลอดไฟทั้งหมดกี่ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็ B01 นะครับคือตั้งฟังก์ชันแบตเตอรี่เหมือนกับที่บอกตรงนี้นะครับซึ่งทางร้านจะระบุไว้ในคู่มือภาษาไทยแล้วนะครับและหน้าจอถัดไปนะครับก็จะเป็นค่าที่บอกว่าให้ชาร์จเจอร์ทำงานตั้งแต่กี่โวลต์เป็นต้นไปนะครับเพื่อเป็นการแยกกลางวันหรือกลางคืนนะครับจะเป็นประมาณว่าเราสามารถตั้งโวลต์ต่ำได้หรือว่าเราต้องการให้ชาร์จเจอร์ทำงานตั้งแต่10โวลต์เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นเรายังไม่อยากให้ทำงานเพราะบางทีมีผลต่อพวกอุปกรณ์เช่นมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแบบเจาะละเอียดให้ดูกันอีกทีนะครับสำหรับค่านี้ส่วนหน้าจอนี้นะครับก็จะแสดงผลสัมพันธ์กับค่าเมื่อกี้นะครับที่6โวลต์หรือแล้วแต่เราตั้งนะครับว่าจะให้ดีเลย์กี่วิเมื่อดีเทคได้นะครับส่วนหน้าจอสุดท้ายนะครับจะเป็นฟังก์ชันว่าช็อตเซอร์กิตนะครับเราก็สามารถเปิดหรือปิดได้นะครับก็ถ้าเปิดนะครับแนะนำให้กดเป็น N นะครับคือ on แล้วก็เป็น SCN นะครับก็คือ Short Circuit On ให้เป็น SCN ไว้ก็ฟังก์ชันหลักๆมีเท่านี้นะครับก็สนใจกดสั่งซื้อด้วยตัวเองได้เลยนะครับตัวนี้ราคาถูกที่สุดในบรรดา Solar Charge Controller นะครับขอบคุณครับลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้ที่ www.powerintown.com มีราคารีวิววิธีการใช้งานครบครันหรือแอดไลน์ที่ @power.intown เปิดบริการหลังเที่ยงวันครับสินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางขอบคุณที่ติดตามครับ